สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงกับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะตั้งแต่เรามีสมาร์ทโฟนค่ะก็เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมามากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายแอปพลิเคชันออกไปทั่วโลกแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลกันมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในวงการมากมายค่ะวันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพกันนะคะว่าคืออะไรและสร้างโอกาสได้อย่างไรค่ะการสร้างโอกาสสร้างรายได้ในยุคนี้เป็นไปได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นการขายแอปหรือว่าทำแอปแจกฟรีแล้วก็ติดโฆษณาก็ได้อย่างเช่นแอปเกมฟรีอย่าง Angry Birds แค่ช่วงที่เกมแจ้งเกิดก็ทำรายได้ถึงเดือนละ30ล้านบาทเชื่อไหมล่ะคะหรือว่าจะสร้างแอปดีๆคนโหลดใช้เยอะๆแล้วก็รอให้มีนายทุนมาซื้อไปอย่างเช่น Instagram ที่เริ่มจากทีมงานแค่4คนและโด่งดังจนถูก Facebook ซื้อไปในราคาประมาณ 30,000 ล้านบาทแล้วก็อีกหลายบริษัทชื่อดังก็ล้วนเริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ทอัพทั้งสิ้นค่ะทั้ง Facebook WhatsApp แบบนี้เป็นต้นนะคะสตาร์ทอัพก็คือบริษัทเปิดใหม่ที่มักเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนค่ะแล้วก็มีการวางแผนให้เติบโตได้ก้าวกระโดดซึ่งเทคโนโลยีนี่แหละค่ะก็ทำให้การเติบโตรวดเร็วและอาศัยคนไม่กี่คนสามารถเป็นไปได้นะคะสตาร์ทอัพแตกต่างจาก SME ตรงที่สตาร์ทอัพจะถูกวางแผนให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยที่ซิลิคอนแวลเลย์ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมบริษัทไอทีชั้นนำของโลกเขาก็มีการนำเสนองานของสตาร์ทอัพต่อนักลงทุนกันทุกวันทุกวันเลยล่ะค่ะโดยการเป็นสตาร์ทอัพต้องมีทีมมีแผนธุรกิจที่ดีและก็ควรคิดให้ไกลในระดับโลกด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีประเพณีการขอเงินทุนจากนักลงทุนค่ะซึ่งนักลงทุนจะได้สิทธิ์ในการแบ่งปันรายได้หรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทไปด้วยนักลงทุนก็จะมี2ประเภทนะคะก็คือ Venture Capital หรือว่า VC ซึ่งมักจะเป็นนักลงทุนในรูปแบบขององค์กรและมักจะมองภาพของธุรกิจในระดับที่ใหญ่มองที่กำไรเป็นสำคัญด้วยส่วน Angel Investor ก็มักจะเป็นนักลงทุนรายอิสระแล้วก็บ่อยครั้งค่ะที่ให้เงินลงทุนเพียงเพราะว่าอยากจะสนับสนุนไม่ได้หวังผลกำไรนักค่ะคือผมว่าสตาร์ทอัพมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นกระบวนการที่เหมือนกับว่าการเรียนรู้เนี่ยของทีมจะเติบโตรวดเร็วมากๆนะครับคือแล้วมันเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงโลกมหาศาลแล้วคือมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดผมว่าสำคัญที่สุดในยุคของเขาเรียกว่า creative economy ถ้าเราเชื่อในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์สตาร์ทอัพนี่แหละเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยคือในยุคนี้เนี่ยมันแข่งกันด้วย creativity แข่งกันด้วย idea startup แปลง creativity แปลง idea ออกมาเป็นอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการแล้วมาเป็นบริษัทแล้วสุดท้ายเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในทางที่ดีได้ดังนั้นนี่แหละคือเราต้องผลักดันช่วยกันผลักดันครับและนี่ก็คือโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปีมานี้ที่คนไทยก็ทำได้นะคะแล้วโลกของสตาร์ทอัพเขาทำอะไรกันบ้างและเป็นอย่างไรในตอนหน้ามาติดตามกันต่อนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ IT24HIS.com สวัสดีค่ะ